หาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดระยองห้างสรรพสินค้าซีเคพลาซ่าปลวกแดงสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27โดยเฉพาะที่มิสป๋องเรียนไปนะครับว่าโรงเรียนกีฬาโคราชนั้นสนับสนุนทั้งมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นขุมพลังของทีมชาติไทยด้วยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้มวยสากลสมัครเล่นของเราไปคัดโอลิมปิกครับผม2รอบแล้วยังได้แค่คนเดียวรอบที่3เดือนพฤษภาคมนี้จะมาที่บ้านเราครับกับการคัดเลือกโอลิมปิกเล็กที่3ก็ขอให้ได้โควต้าเยอะๆนะครับถ้าเกิดได้เยอะเข้าไปนี่ก็หมายถึงว่าโอกาสที่เราจะได้ลุ้นเหรียญก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคือสมชายกะโฮทองครับก็ฝากขอบคุณนายบุญส่งกลิ่นสวัสดิ์หอมนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ให้การสนับสนุนครับซึ่งวันนี้เพชรเสริงสางมาในรูปแบบของเกาหลีครับมิสเตอร์ป๋องผมปกติจะเป็นผมเรียบๆวันนี้ดัดให้มันหยิกหย่อยหน่อยเพื่อดูแบบออกเกาหลีเกาหลีนิดนึงเป็นโอป้าโอป้านะครับเดินเข้าหาครับโอป้าเตะหลุดนะครับเพชรเสริงสางซ้ายหน้าแม่สวยงามครับหมัดขวาตีเข่าขวาครับโอ้โหทำได้ดีครับทางด้านของโพย่าอ่ะสั้นๆละกันครับเพราะว่าชื่อแกยาวๆใช่ฮะโพย่าเนี่ยแกสูงกว่าครับเตะสูงด้วยเมื่อกี้นี้อ่ะแต่ว่าจอมบูจากราชสีมาก็ต้องเดินควนดึง2แบบนี้แหละครับต้องเดินให้ติดตัวครับจอมบูราชสีมาพุ่งซ้ายโพย่ามีความเป็นมวยพอสมควรเลยครับทางด้านของโพย่าครับอิหร่านนี่มาชกมวยไทยเยอะมากนะครับโอ้ยตัดซ้ายแล้วโดนหมัดขวาค่อยๆไล่ซึมๆครับโอ้ยสายย่อพับเพียบครับแล้วตาลอยมีแต่ป๋องดูแขนดูแขนครับปฏิกิริยาคลานฮะคลานตีขาเลยครับพยายามลุกขึ้นมาโอ้โหไม่น่าจะไหวครับตาจะลอยอยู่ฮะยังได้ครับโอ้ใจสู้ราชสีมาครับโอ้เหลือจะเชื่อมิสเตอร์ป๋องโอ้โหนี่ต่อยเฉือนๆนะครับมันเข้าแบบจุดประสาทเลยอ่ะมันเหมือนกับยาสลบที่ค่อยๆซึมค่อยๆซึมแล้วก็เหมือนจะฟื้นแต่ไม่ฟื้นแล้วร่วงไปอีกทีนึงโอ้แต่ว่าหัวใจดีมากนะพิษสงของหมัดไม่ธรรมดาแต่หัวใจสู้ฮะหัวใจสู้แต่ประสาทสัมผัสมันไม่ไหวจริงๆเออนะเรียกว่ามันโอ้โหดูสิฮะโอ้โหคราวนี้ก็หลับสบายเลยครับลองดูภาพช้าๆท่านผู้ชมมันจะเป็นการชกแบบเฉียวๆแล้วมันโอ้ยนี่ครับมือหมอทองของเราหมอมือทองตั้งแต่แต่งงานมานี่เรียกว่าทองเยอะขึ้นนะโอ้โหครับคือได้ซองเยอะโอ้นี่หลับเลยนะโอ้ได้พี่ก็ดูน่าจะขึ้นได้ปีละ4ครั้งพุ่งการแล้วต่อยเฉียวๆต่อยเฉียวๆแล้วขาพับเพียบแบบนี้ครับแล้วตาลอยฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งมันโดนปลายคางครับคุณสมจิตซ้ายรับตัวเข้าไปเต็มแล้วต่อยแบบนี้เฉียวลงมาปากครึ่งจมูกครึ่งครับดูฮะตาลอยครับนี่คือหลับไปแล้วนะครับผมหลับไปแล้วสติยังคลองไม่ได้อีกทีซ้ายฮะแล้วก็ขาครับคือจิตใต้สำนึกมันบอกว่าให้สู้ต่อขามันจะสู้แต่ลุกพยายามจะลุกแต่ว่าประสาทสัมผัสมันล่วงไปแล้วใช่ครับทรงตัวไม่ไหวครับโอ้โหเนี่ยครับช้าดูภาพช้าคือต่อยตามตำราหุกซ้ายแล้วต่อยขวาที่ตาตำราเอียงไปแล้วล้มไปแล้วครับพับเพียบพยายามดูฮะดูแต่ตาดูครับสมบัติโอ้สมชายกะโฮทองยุติเลยครับโอ้โหดูฮะหัวใจน้องดีครับให้กำลังใจน้องต่อครับหัวใจน้องดีมากครับตาค่อยๆลอยค่อยๆหลับลงไปโอ้โหโพย่าไม่ธรรมดาครับจบไวสำหรับผู้ชนะนะครับ The winner is Poya Bairami Pilager from Iran ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะโอ้โหและนี่คือประสิทธิภาพของนักชกชาวต่างชาติที่นับวันจะเก่งมากขึ้นนะครับ2ไฟแรกนะครับน็อกนักชกชาวไทยทั้ง2ไฟเลยฮะเอาละครับดูนะครับรับรองว่าความมันนะฮะมีอีกมากมายทีเดียวนะครับ